เสาร์ช่วง Star Unlimitedชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าต้องเป็นอาหารฮาวายแน่ๆแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามแจ็คเข้าไปชิมกันค่ะทุกเมนูเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปชิมนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงคอนเซปต์ของร้านกับคุณโทชิเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะชื่อของร้านอ่านว่าโมคุโอล่าฮาวายถูกต้องหรือเปล่าคะใช่ครับถูกต้องครับค่ะเห็นว่ามีที่มาของชื่อด้วยมันมีความหมายยังไงอะคะโมคุโอล่าคือชื่อเกาะที่ฮาวายนะครับเป็นเกาะเป็นเกาะหนึ่งของฮาวายใช่ครับความหมายว่า healing สบายสบายนี่ครับนี่คอนเซ็ปต์ร้านเราแห่งการรักษาใช่ครับก็คือคนฮาวายเขาจะมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับเกาะนี้ค่ะก็จะก่อนเชื่อว่าไปเกาะที่นี่นะชีวิตเขาว่าโอ้สบายไม่มีอะไรมีต่างๆก็คือจะมีความสุขใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านนี้ว่าแบบถ้าเราเข้ามาทานอาหารที่ร้านก็จะมีความสุขแนวของอาหารเป็นแนวไหนอะคะก็ร้านเราชื่อโมโกล่าเรามีชื่อเสียงที่ฮาวายันพังเค้กแต่ว่าเราไม่ใช่มีของหวานอย่างเดียวมีอาหารขนาดฮาวายันคอมโบเราเป็นบริษัทของญี่ปุ่นนะครับที่มี40สาขาแล้วก็เราก็ทำพังเค้กโดยตรง11สาขาแล้วก็มีชื่อเสียงที่พังเค้กแล้วก็ฮาวายันสไตล์อันนี้ก็คือ เป็นสาขาจากญี่ปุ่นมาเปิดที่ไทยใช่ครับค่ะคือตอนนี้ก็จะมีที่นี่คือเป็นที่พารากอนครับค่ะเป็นสาขาที่ที่นี่สาขาที่2ครับก็คือในเมืองไทยจะมี2สาขาตอนนี้2สาขาครับอีกสาขานึงที่ไหนสาขาหนึ่งอยู่ที่BTS ชิดลมชื่อมาคิริบิเล่ครับอยู่ที่เมอร์คิวรีนะคะมาคิริบิเล่ก็ต้องเปิดปีนี้นะครับค่ะสยามพารากอนที่นี่ก็ต้องเปิดที่เอพริลครับค่ะก็คือเปิดได้แค่ไม่กี่เดือนเองใช่ผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ลูกค้าคนไทยก็ชอบเพราะมันอยู่ที่รีสอร์ทสบายสบายอาหารก็เฮลตี้กินง่ายง่ายแล้วก็เราดีใจที่คนญี่ปุ่นคนที่รู้จักร้านโมโกล่าที่ญี่ปุ่นเขาก็จะดีใจโอ้มาเมืองไทยแล้วเขาก็จะมาทานเราด้วยครับก็คือโมโกล่าก็คือมีที่ญี่ปุ่นใช่ครับคนญี่ปุ่นก็พอมาเมืองไทยก็มาทานที่นี่ได้ใช่ครับอาหารของที่นี่เป็นฮาวายแบบแท้ๆเลยหรือเปล่าคะพังเค้กคือฮาวายแท้ๆเลยนะครับค่ะฟู้ดเนี่ยคนญี่ปุ่นอิมเมจไว้ว่าฮาวายฟู้ดคืออย่างไรเพราะว่าเราคนญี่ปุ่นชอบไปเที่ยวกันที่ฮาวายค่ะแล้วก็มีอะไรที่ฮาวายันที่ดีๆชอบเอากลับมาที่ธุรกิจที่ญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นออกแนวฮาวายันเรสซอร์ทมีเยอะนะครับแล้วเราก็ทำมา20ปีแล้วอีกข้อแรกๆที่ผลลัพธ์ครับมีมาถึง20ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงอาหารฮาวายเนี่ยในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักถ้าเทียบกับอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอะค่ะถ้าจะให้บอกถึงรสชาติหรือว่าหน้าตาของอาหารฮาวายอะค่ะเพื่อตรงข้อนี่ค่ะหน้าตาฮาวายแต่ว่าอาหารทุกตัวอาหารก็ฮาวายกับญี่ปุ่นผสมกันนะครับเป็นฟิวชั่นคือใช่ครับดูมังฮาวายันสไตล์แต่รสชาติอาหารญี่ปุ่นมากกว่าครับครับเป็นแนวสไตล์ฮาวายแต่ว่ามีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นอยู่ใช่ครับค่ะเริ่มที่เมนูแรกเลยดีกว่าค่ะอยากจะชิมละอันนี้บีฟสเต็กคอมโบค่ะบีฟสเต็กคอมโบครับเราก็ใช้เนื้อค่ะอันนี้เป็นเนื้อจาก
เทนเดอร์รอยครับแล้วก็ซอสแล้วอ่ะอร่อยมากมัชรูมซอสลองชิมดูดีกว่าครับอันนี้นี่เนื้อนี่นำเข้าอะไรยังไงต้องนำเข้านะครับครับชิมรสชาติแบบเข้มข้นมากออกเค็มๆครับแล้วก็ซอสค่ะสเต็กแล้วก็ไรซ์กินด้วยกันได้รสชาติพอดีแล้วก็ท่านใจทำรสชาติอันนี้นะครับอันนี้นะคะครับเนื้อเป็นแนวออกแนวมีเดียมหรือเปล่าคะมีเดียมครับครับอันนี้นะคะใน1ชุดเนี่ยก็จะมีเป็นข้าวครับเป็นคอมโบเราจะสับอาหารไรซ์ค่ะพอเตโต้สลัดแล้วก็มีสูตรด้วยคือถ้าเป็นคอมโบนี่มันจะเป็นเซตมาเลยว่าจะมีเป็นข้าวเป็นซุปมีสลัดแล้วก็มีมันทอดครับค่ะโอเคเสิร์ฟก็คือเป็นจานใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับอันนี้สไตล์ของเราทุกคนมาที่นี่ได้โอ้จานสวยมากใหญ่ขนาดนี้ทุกคนดีใจพอใจแน่นอนครับค่ะไปนี่ค่ะเมนูนี้ค่ะอันนี้ซาโมนแอนด์อิกุระคอมโบครับค่ะนี่ก็เราก็ใจแซลมอนคุณภาพขนาดชิมดิบได้เลยนะครับแซลมอนนี่เป็นเกรดพรีเมียมเลยเกรดร้านซูชิโดยตรงเลยครับค่ะครับเอาละค่ะแล้วก็จะมีอะไรบ้างคะนอกจากแซลมอนละกริลแซลมอนก็แซลมอนลอยอิกุระนะครับค่ะมีแล้วก็ซอสสไตล์ญี่ปุ่นค่ะกินและอร่อยมากก็จะเป็นมีข้าวนะแล้วก็แซลมอนค่ะครับรอบข้าวเลยค่ะครับแล้วก็จะมีอันนี้อิกุระนะครับอิกุระครับนี่ค่ะคุณผู้ชมแซลมอนนะคะกับข้าวตอนนี้ที่ประเทศไทยก็มีละมีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะใช่ไหมครับก็เราก็แนะนำว่าอาหารญี่ปุ่นที่อีกสไตล์หนึ่งแล้วก็ดีไซน์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะคะต้องทานคู่กับซุปครับซุปนี้ซุปเราก็มันเดลี่ซุปเปลี่ยนรสชาติทุกวันนะครับค่ะครับอันนี้เป็นซุปอะไรอะคะอันนี้ซุปเบจิตาเบิลซุปแต่ออกแนวสไปซี่นิดหนึ่งออกแนวเผ็ดไทยสเปเชียลครับอ๋อออกแนวเผ็ดนิดหน่อยครับแล้วไม่ใช่ต้มยำนะครับสไตล์ญี่ปุ่นครับค่ะต่อไปค่ะเมนูนี้ค่ะอันนี้โลโกโมโก้คอมโบค่ะอะโลโกโมโก้คือฮาวายันฟู้ดเวรี่คลาสสิกคลาสสิกวันนะครับค่ะเป็นเมนูฮาวายโดยตรงครับก็คือเป็นเมนูฮาวายแท้ๆเลยใช่ครับก็จะมีนะคะมีข้าวก็ฮัมเบอร์ค่ะแฮมเบอร์เกอร์ครับเป็นเนื้อใช่ไหมคะใช่ครับเบอร์เกอร์เนื้อใช่ครับแล้วก็มีไข่ดาวครับค่ะแล้วก็เป็นมันซิกเนเจอร์ฟู้ดขายดีที่สุดเลยครับครับคนชอบทานเมนูนี้ที่สุดใช่ครับขอชิมก่อนนะคะอันนี้นะคะคุณชมโอ้โหคือทานคนเดียวนี่อาจจะไม่หมดนะคุณโตชิใส่ใหญ่ครับแต่ว่าอาหารที่อร่อยเดี๋ยวอยากจะกินอีกอยากจะกินเดี๋ยวจะหมดแน่นอนครับค่ะนี่ค่ะคุณชมนี่ค่ะต้องทานนะคะกับซอสรสชาติยังไงบ้างครับอร่อยค่ะซอสจะออกแนวเข้มข้นหวานเปรี้ยวนิดหน่อยครับก็บริษัทเราก็ที่ญี่ปุ่นนะครับตามร้านอาหารญี่ปุ่นตามร้านสเต็กค่ะแล้วก็วายน์เรสตอรานต์ค่ะแล้วก็ทำโมโกไลค่ะเชฟเราก็ทำได้อาหารหลายแบบแล้วก็every month มีเมนูใหม่ด้วยนะครับทุกเดือนนี่คือจะมีเมนูใหม่ๆครับอันนี้คุณโทชิเป็นคนคิดเมนูเองไหมครับผมก็คุยกับเชฟโคอิปุ่งว่าวันนี้ทำอะไรดีก็รอลูกกาก็อยากจะทำอะไรเราก็จะคุยกับลูกกาแล้วก็อัปเดตเมนูรู้เลยครับแล้วมีการแบบปรับสูตรอะไรให้เข้ากับคนไทยบ้างไหมหรือว่าเป็นแบบสไตล์ฮาวายเลยที่ผมอยากจะทำคือใจโน้ตเฮาเชฟของญี่ปุ่นแล้วก็ทำให้ที่ลูกค้าคนไทยชอบนะครับครับแล้วคนญี่ปุ่นมาทานที่ร้านเยอะไหมคะเยอะมากมากเลยครับกลุ่มลูกค้านี่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าจะเป็นคนไทยส่วนใหญ่ก็
คนญี่ปุ่น 30% ลูกค้าของไทย 60% ของยุโรปเนี่ย 10% ก็คือลูกค้าจะเป็นกลุ่มคนญี่ปุ่นที่เขาทานที่โมโคล่าที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วครับแล้วก็มาทานที่นี่ครับคือรสชาติก็จะเหมือนกันเลยก็คนญี่ปุ่นน่าจะของแถวโตเกียวทุกคนรู้จักร้านเราครับโอ้โมโคล่าคุยเห็นเลยทุกคนดีใจมาเต็มเลยครับทำไมถึงเลือกทำอาหารฮาวายอะคะทำไมถึงทำร้านอาหารแนวฮาวายคิดว่าคนจะตอบรับหรือยังไงอ๋อเราชื่นชอบเพื่อนชอบไปเที่ยวกันที่ฮาวายครับแล้วก็ไปบ่อยไม่ได้นั่งเครื่องบินแพงมากเพื่อนเราก็โอ้ทำร้านอาหารเอ็นดีกว่าคือคนญี่ปุ่นจะชอบใช่ครับชอบฮาวายใช่ครับไม่ต้องบินไปแล้วแค่นั่ง BTS มาที่สยามพารากอนชั้น4ค่ะก็ออกแนวบรรยากาศฮาวายเลยครับค่ะแล้วเห็นว่าที่นี่แพนเค้กเด่นด้วยใช่ไหมคะโอ้แพนเค้กเราก็ดำมากๆที่ญี่ปุ่นนะครับค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นอยากจะชิมแล้วค่ะคุณโทชิเดี๋ยวขอชิมเลยได้ไหมได้ครับคุณผู้ชมคะเราทานของคาไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทานของหวานกันค่ะอย่างที่คุณโทชิบอกสักครู่ใช่ไหมคะว่าที่ร้านเด่นเรื่องแพนเค้กใช่ครับเห็นว่ามีเป็นมิสเตอร์แพนเค้กด้วยโอ้เชฟคนญี่ปุ่นของเราคุณทาเกด้าค่ะเขามีนิคเนมที่ญี่ปุ่นมิสเตอร์แพนเค้กเลยครับเชฟนะคะชื่อว่าคุณทาเกด้าคุณทาเกด้าเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเขาดูแลว่ามิสเตอร์แพนเค้กโอ้โหเขาดูแลสาขาที่ญี่ปุ่น40สาขาทั้งหมดเลยครับเขาเตรียมคนลางสาขาที่บางกอกเขาตั้งใจมาเทรนนิ่งเชฟคนไทยที่นี่อยู่ครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเคลียร์อาหารคาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปชิมนะคะแผ่นเค้กกันค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงช่วงเวลาของหวานแล้วค่ะคุณโทชิอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะชื่อเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กครับสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะมีอะไรบ้างมีนิวยอร์กชีสเค้กค่ะมีมิกซ์เบอร์รี่ค่ะแล้วก็โอเรโอ้ค่ะแล้วก็ใส่เพลงวิปครีมนะครับมีวิปครีมนะคะซึ่งวิปครีมของทางร้านนี่คือพิเศษด้วยอันนี้มันสูตรพิเศษค่ะจากญี่ปุ่นแล้วใช้สูตรที่นี่มา20ปีค่ะครับlow fat แล้วก็ไม่อ้วนยกขนาดนี้รู้สึกโอ้ยหนักใช่ไหมครับแต่ว่ากินง่ายมากเปล่ามากๆเดี๋ยวต้องชิมรสชาตินะคะชอบมันมันเบา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 มากใช่แล้วก็ที่สำคัญ low fat ครับตัวแพนเค้กอันนี้ก็เห็นว่าพิเศษใช่ไหมคะแพนเค้กของเราอ่ะเนื้อหนาข้างนอกกรอบข้างในนุ่มๆนิ่มๆกรอบนอกนุ่มในครับแล้วก็ไม่หวานเกินไปครับก็เรามาจากอีกกลุ่มอีกคนชื่อร้านโมโคโอล่านะครับค่ะเราดันที่พังเค้กสไตล์ฮาวายเอียนนี่ครับแล้วที่ร้านนี้คือจะเด่นในเรื่องของแพนเค้กมีแพนเค้กกี่ชนิดอะคะแพนเค้กกินเป็นดิซาประมาณ15เมนูครับถ้าเป็นของหวานคือ15เมนูครับแล้วก็จะมีเป็นของคาวด้วยใช่ครับแล้วก็มีแพนเค้กเป็นอาหารธรรมดามี3เมนูอ๋อราคานี้ที่อยู่ตรงหน้าค่ะอันนี้แพนเค้กค่ะชื่อเมนูโทรปิคาน่านะครับค่ะโทรปิคาน่าโทรปิคาน่าอันนี้ก็จะเป็นแพนเค้กผลไม้ก็fresh fruits หลายอย่างแล้วก็ไอศกรีมแล้วก็ฮิปครีมนะครับก็จะมีไอศกรีมนะคะมีผลไม้แล้วก็ราดด้วยวิปครีมใช่ครับค่ะอันนี้เมนูใหม่ๆกำลังขายดีมากๆเลยครับอันนี้ก็คือเป็นเมนูใหม่ของร้านเลยใช่ครับอันนี้นะคะคุณผู้ชมทานกับไอศกรีมนะคะครับเช่นไม่ต้องเสียค่าตั๋วบินไกลนะคะใช่ครับไล่รสชาติเหมือนทานที่ญี่ปุ่นเลยเชฟอีปุ่มมาจากร้านที่ญี่ปุ่นโดยตรงรสชาติเท่ากันนะครับ
อาจจะเมืองไทยผลไม้อร่อยกว่าคือน่าจะที่นี่อร่อยกว่านี่ก็คือจะมีผลไม้ให้เลือกทานนะคะทานคู่กับแพนเค้กนี่เข้ากันอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องดื่มด้วยครับนี่ค่ะอันนี้ครับอันนี้ครัมเบอรี่สกัชค่ะครับเราใช้เฟรชครัมเบอรี่ค่ะแล้วก็ผสมกับโซดาค่ะก็จะมีครัมเบอรี่ผสมกับโซดาครับรสชาติออกแนวเปรี้ยวนิดนึงกินง่ายๆสดชื่นเวลารู้สึกโอ๊ยร้อนๆกินครัมเบอรี่ทำให้ร่างกายคูลดาวน์เย็นๆเย็นสดชื่นนะคะส่วนนี้ค่ะครับอันนี้สมูทตี้ชื่อทรอปิคัลนะครับค่ะครับอันนี้อันนี้เป็นสมูทตี้มะม่วงค่ะแล้วก็เต็มมอค่ะแล้วก็แอปเปิลจูสค่ะรวมกันนะครับก็จะเป็นผลไม้หลายๆชนิดรวมกันนะคะเดี๋ยวชิมเสร็จอร่อยค่ะเมนูของเราไม่หวานเกินไปใช่ครับเมนูเราทุกสิ่งทุกอย่างกินง่ายที่ผมร่วมเฟรชค่ะไม่รสชาติไม่เข้มข้นอันนี้ซ้ำกันค่ะคนอายุน้อยคนอายุมากก็มากินร้านเราแล้วก็คือทานได้ทุกกลุ่มทุกวัยนะคะใช่ครับก็คืออร่อยทั้งก็ของคาวแล้วก็ของหวานค่ะครับถ้าอยากจะมาทานค่ะอาหารฮาวายหรือว่าแพนเค้กอร่อยๆที่ร้านนะคะบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่ามาอยู่ที่ชั้นไหนอะไรยังไงอะค่ะรามมอคโอล่าค่ะฮาวายังแพนเค้กครับฮาวายังคอมโบตอนนี้เราเพิ่งเปิดที่สยามพารากอนชั้น4นะครับแต่ว่าอันนี้สาขาที่2เราก็มีสาขาแรกอยู่ที่มาคิริบิลเล่ BTS ชิดลมครับค่ะก็คือมาได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะถ้าที่นี่นะคะก็จะเป็นที่สยามพารากอนชั้น4นะคะแต่ว่าอีกสาขาหนึ่งนะคะที่เมอร์คิวรีก็อยู่ที่ชั้น3ค่ะครับแล้ววันนี้นะคะทางร้านค่ะมีกิฟต์วอเชอร์มาแจกคุณผู้ชมด้วยค่ะมูลค่า500บาทจำนวน3ใบค่ะแต่ว่าให้ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามานะคะว่าชื่อของร้านค่ะโมคุโอล่าฮาวายค่ะมาจากอะไรบอกใบ้นิดนึงนะคะเป็นจุดๆๆอะไรของฮาวายในฮาวายนี่แหละค่ะส่ง SMS มานะคะ4221980หรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะมีรออยู่3ใบเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้นะคะจันก็ขอบคุณคุณโทชิมากค่ะที่มาแนะนำอาหารอร่อยๆในวันนี้นะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับโอล่าฮาวายมอบกิฟต์วอเชอร์มูลค่า500บาทจำนวน3ใบเพียงตอบคำถามว่าโมกุโอล่าเป็นชื่อของอะไรในฮาวายส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980ตอบถูกรับไปเลยค่ะกิฟต์วอเชอร์จากร้านโมกุโอล่าท่านละ1ใบ